ันนี้เรามาเซมบอนยูคาร้านโกดังตังวันนี้มาโกดังญี่ปุ่นอีกนะครับถนนหน้าเมืองใกล้ๆกับร้านอักขิตนะครับถนนหน้าเมืองโกดังตังครับเสื้อเด็กก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในหลายหมวดเลยนะครับราคาเท่าไหร่เอ่ย70 บาทโอเคไปดูนะครับมีเสื้อกันหนาวนะครับหลากหลาย250ครับเพื่อนๆ Adidas โอ้เสื้อหนาด้วยครับหมวกไปละ30 บาทครับฮาร์ดไปเสื้อผ้า20 บาทวันนี้เราจะมาเอาผ้าเช็ดโต๊ะกันนะครับ10 บาทเองครับมี10 บาทมี50 บาทครับเพื่อนๆแก้วเซรามิกแก้ววาย50 บาท50 บาทโหเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้จานชุดนี้50 บาทจานรองใหม่ละ20 บาทครับภาพสวย10 บาทตรงนี้มีของสวยเยอะนะครับของที่คัดแล้วสวยสวยนั่นเลยครับที่วางตะเกียบ15 บาท20 บาทโหสวยสวยสวยเพื่อนๆ60 บาทโอเคครับเซรามิกเยอะแยะเลยยิปซี่พารีวิวนะครับ20 บาทเพื่อนแพงสุดรู้สึกจะเป็น50 บาทที่30 บาทเองครับเพื่อนเพื่อน10 บาทสวยงามจุดนี้ก็เป็นจุดที่คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มาขายเลยนะครับไม่มีบิ่นไม่มีแตกนะครับใหญ่ขึ้นมาก็เป็นโซน50 บาท40 บาทนะครับ30 40แล้วแต่มาเลือกเอาได้เลยนะครับที่สวยมากใช่ๆ10 บาทอู้น่ารักเนาะสวยครับ60 บาทเอาไปใช้ได้นะครับใช้ก่อนได้มีลายสวยๆเยอะๆเลยเดี๋ยวไปดูแก้วกาแฟกันครับนี่ครับแก้วกาแฟ80 บาทสวยงามอันนี้120ครับเพื่อนๆสวยมากลายนี้ทั้งชุดเลยนะครับมีทั้งคู่นี่ชุดมี4ชุดนะครับชุดละ120 บาทชุดนี้250มีทั้งหมด4ใบตอนนี้นะครับชุดนี้450นะครับเหมือนหยกชุดกานะครับกาน้ำพร้อมจานใบละ120นะครับ101อันนี้ไม่รวมจานนะครับสวยงามสวยงามมาดูชุดนี้ครับเป็นใบนะครับใบละ40 บาทตัวนี้101นะครับ80 บาทครับ80 บาทนะครับเจอกันเฉลี่ยโกดังจังครับถนนหน้าเมืองนี่ส่วนกระเป๋าครับกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าเดินทางนี่ก็เป็นเซรามิกอีกชุดหนึ่งทางนี้ครับไปดูเซรามิกกันครับยูนิต
หอมไม้ครับหอมซอง250บาทราคาเฉลี่ย250บาทครับซันนี่800ครับตู้ 6,800 บาทนะครับตู้ตัวนี้ใหญ่มากใส่ของและไอเทมไว้นะครับข้างในก็เป็นของขายกันนะครับ50บาทเพื่อสตาร์บัคครับ180หรือที่ใส่เหล้าครับ200บาทมี 6,000 บาทครับตู้นี้นี่โซนรองเท้ามาเลือกเอาดูมาเลือกดูนะครับเพื่อนๆเยอะแยะเลยราคาเริ่มต้นไม่แพงครับมาดูโซนแก้วจานรองแก้วใบละ10บาทที่รองแก้วครับใบละ10บาทแก้วใบละ40นะครับแก้วกินไวน์กินแชมเปญนะครับเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นเซรามิกเป็นแก้วเยอะนะครับเยอะสวยๆครับสินค้าเลือกมาแล้วแปลกๆครับร้อยแปดสิบบาทมาโซนเครื่องมือช่างนะครับอันนี้ผมจะซื้อตัวนี้โอเคได้แล้วครับหนึ่งตัวไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เยอะแยะเลยครับกระดาษทรายเบอร์เท่าไหร่เบอร์600มีรอบมาไปฉายหมวกสวยมี70บาทครับเป็นชุดช้ำเป็นชุดแล้วนะครับมีชุดละเท่าไหร่เอ่ยชุดละ300ครับเพื่อนๆพร้อมออกค่ายแค่30บาทโอ้โหตะเกียบเครื่องใช้ครัวเรือนครับปั๊มอ๋อไม่มีหอยเนี่ยไปดูข้างบนเลยสองร้อยห้าสิบบาทที่ตักไอติมใหม่ๆครับ120อันนี้60บาทครับเพื่อนๆกล่องได้กล่องชากล่องกาแฟคีบ40บาท40บาทครับอันนี้แพงพวกเนื้อย่างเนื้อขนาด20ครับอันนี้สวยใหม่นะครับอันนี้ใหม่อยู่ที่100บาทครับกระทะครับเหล็กกรออันนี้เหล็กกรอ120ชุดนี้100บาทครับเอาก่อนครับอันนี้อะไรเอ่ยแก้วใส่ชาใส่ช้อนครับสวยงาม
ช้อนใส่นี้ติดนะครับสวยครับ60บาทงานเหล็กกลองานเซรามิกโอเคครับนี่20บาทอันที่ใส่อะไรเอ่ยร้อยอันนี้60บาทกล่องชุดใสนะครับเอาไว้ขูดมะพร้าวขูดมันขูดเผือก120บาทขูดเสร็จก็มันก็จะลงไปข้างล่างครับ120บาทครับคมนะครับเพื่อนๆคมมากกระชอนน้ำมันกล่องน้ำมันสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ของยังไม่อยากจะซื้อของแพงๆนะครับเริ่มต้นก็มาเลือกดูได้อุปกรณ์ร่อนแป้งทำเค้กไฟครับโคมไฟเครื่องชาร์จต่างๆไขควงเป็นชุด80บาทเป็นชุดก็มีนะครับตัวนี้อุปกรณ์แคมป์เต็นท์เล็กน้อยมีให้เลือกชมอันนี้หมดแก้วครับเพื่อนๆหมดแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นแปดสิบบาทงานไม้ครับสิบบาทสิบบาทที่รองแก้วนะครับมาดูที่ช่วยถ้วยพร้อมฝานะครับมีราคาเริ่มต้น10บาท10บาททั้งหมดอันนี้20 20อันนี้ครับ10บาทพร้อมถ้วยก็30นะครับพร้อมถ้วยอันนี้30 30นะครับมี20 30มี40นะครับด้านในแก้วเบียร์60นะครับอันนี้โซนนี้มี60 40นะครับเฮเลเกนมีแก้วเบียร์นะครับ40ราคา50ครับเครื่องครัวครับผมอันนี้เครื่องครัวสไลด์เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานจุดแป๊มอุปกรณ์สำนักงานไดโนเสาร์ของเล่นครับตรงนี้ส่วนของเล่น20บาทอุปกรณ์สะสมเท่าไหร่ครับ
ขอตั้งกล้องครับนาฬิกาตั้งแต่160บาท80บาทครับห้าสิบบาทหลักด้วยไม้10บาทครับเพื่อนๆครับพวงกุญแจ10บาทพวงกุญแจครับและไอ้ช่างก็เลยขึ้นฝากครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับก็ฝากร้านโกดังจังถนนหน้าเมืองไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ